ปี1967มาราธอนคือกีฬาที่พิสูจน์ความแข็งแกร่งของผู้ชายผู้พิชิตมาราธอนต้องใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจอย่างมหาศาลเกินกว่าผู้หญิงจะทำได้มาราธอนจึงมีกฎห้ามผู้หญิงแข่งขันกฎที่บอกว่าผู้หญิงอ่อนแอกว่าผู้ชายจิตใจไม่แข็งแกร่งเท่าผู้ชายผู้หญิงไม่เท่าเทียมผู้ชายหลายคนมีความคิดต่อต้านแต่มีผู้หญิงหนึ่งคนที่ต่อสู้เธอวิ่งแม้จะเป็นผู้หญิงคนเดียวในสนามวิ่งแม้จะถูกขัดขวางวิ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎที่ไม่เป็นธรรมวิ่งเพื่อพิสูจน์ว่าผู้หญิงทำได้เปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้ให้ดีกว่ากล้าแตกต่าง Be different, be noble